สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่มีเพื่อนเพื่อนหลายท่านได้ถามไถยกันเข้ามาหลังจากที่ทีมชายของเราสามารถพลิกกลับมาชนะเวียดนามไปได้3ตอนหนึ่งเซตหลังจากที่พลาดท่าแพ้ไปก่อนในเซตแรกในศึกลูกยางเอเชียนเกมรอบแรกนัดสุดท้ายซึ่งจากผลงานในรูปแบบนี้แฟนลูกยางชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปฟังคอมเมนต์บางส่วนของพวกเขาที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันได้เลยครับ โดยชาวเวียดนามท่านแรกได้มาตัดพอ้อครับว่าชนะเซตแรกให้ได้เป่าปากดีใจแต่สุดท้ายก็กลับลงมาสู่พื้นดินส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าในตอนจบวอลเลย์บอลของไทยก็ยังคงมีคลาสที่เหนือกว่าเวียดนามแต่อย่างไรก็ตามทีมเวียดนามก็สามารถเล่นได้ดีหวังว่าพวกคุณจะสามารถมีความเชื่อมั่นมากกว่านี้และพัฒนามากขึ้นส่วนท่านถัดมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้สั้นๆครับว่า การเล่นของพวกเขานั้นดีกว่าเรามากส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเราก็ยังคงไปไม่ถึงระดับเดียวกับไทยทั้งชายและก็หญิงส่วนท่านที่5นี่ได้มองว่าเราแพ้เพราะว่าโค้ชของเรามันแย่มีการเลือกตัวผู้เล่นที่มันผิดพลาดส่วนชาวเวียดนามในลำดับต่อมานี่กลับมองว่าเราแพ้เพราะว่าเราไม่สามารถรับมือกับคนที่สูงและผิวสีคล้ำได้ ส่วนท่านถัดมาได้มากล่าวครับว่าไทยมีการใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงมาร่วมสู้แต่นักกีฬาของพวกเขาเล่นกันได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นคนที่สูง2เมตรซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมรว่าไทยนั้นมีการใช้ผู้เล่นดาวรุ่งร่วมเล่นก็จริงแต่พวกเขาก็ยังมีผู้เล่นเก๋าๆอย่างกิติคุณและก็คนอื่นๆที่คอยสนับสนุนพวกเขาและก็ยังมีหลายคนที่เป็นผู้เล่นที่คุ้นเคย ส่วนความคิดเห็นถัดมาได้มีมุมมองว่าเราดูมีข้อจํากัดทั้งในด้านการบล็อกและก็การโจมตีที่ไม่สามารถหนีการป้องกันของคู่ต่อสู้ได้ขอแนะนําเลยว่าถ้าต้องการให้ผู้เล่นมีระดับวอลเลย์บอลที่สูงก็ควรที่จะมีการจ้างโคช้ชจากต่างประเทศซึ่งจากตรงนี้แฟนวอลเลย์บอลท่านต่อมาก็ได้มาเสนอแนะครัวว่าฉันคิดว่าเราควรที่จะใช้โค้ชจากคิวบานะ ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มาบนครับว่าเวียดนามนั้นไม่เคยเหนือกว่าไทยได้เลยในกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งก็เช่นเดียวกับท่านถัดมาที่ก็ได้มากล่าวครับว่ามันมีความแตกต่างกันในระดับการเล่นแบบสุดๆส่วนชาวเวียดนามในลำดับต่อมาได้มากล่าวว่ารู้สึกว่าทั้งทีมของเราเนี่ยจะมีคนที่ทำคะแนนได้เพียงคนเดียวเองนะ ส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมครับว่าเวียดนามมีแค่ทานทวนแต่ไทยแลนด์นั้นเหมือนมีทานทวนหลายๆคนอยู่ในทีมไทยนั้นจึงมีความเป็นทีมที่มากกว่าส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ออกแนวประชดประชันครับว่าฉันขอให้ทุกๆคนอย่าไปกล่าวโทษโค้ชของเราเลยเขากำลังลองแผนผังการเล่นใหม่ที่ให้คนเดียวตีมันเป็นแทคกติกของวอลเล์บอลสมัยใหม่ ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีท่านถัดมาที่ได้มากล่าวเสริมอีกครับว่าส่วนอีก5คนนั้นก็เป็นเหมือนกับคนดูส่วนความคิดเห็นต่อมาได้มาคอมเมนต์เชิงเปรียบเทียบครับว่าเมื่อกฤษดาเขายืนอยู่ตรงหน้าเน็ตและยกสองแขนของเขาขึ้นมานี่มันดูเหมือนกับคิงคองเลย ส่วนท่านถัดมาได้มากล่าวครับว่าเราได้เซตแรกแต่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมแพ้รวด3เซตหลังจากนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเกมของเรามันไม่มีความหลากหลายดังนั้นคู่แข่งต้องการเพียงแค่1เซตก็รู้การเล่นของเราหมดแล้วส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่าพูดเลยนะว่าเราพลาดโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบต่อไปให้พูดว่าเราไม่มีความสามารถพอที่จะเข้าไปถึงรอบนั้น ส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าฉันคิดว่านักวอลเลย์าบอลระดับเยาวชนของเวียดนามนั้นยังคงมีน้อยมากและเราเองก็ยังคงต้องเรียนรู้กันอีกมากเลยด้วยส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมาได้มองว่าเราก็ควรที่จะแพ้เพื่อที่จะได้ลดภาพลวงตานั้นออกไปซะ ซึ่งจากตรงนี้เนี่ยความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาตอบกลับครับว่ามีแค่แฟนๆนั่นแหละที่อยู่ในโลกของแฟนตาซีเราขาดงบประมาณในการสนับสนุนองค์กรจึงไม่ควรที่จะไปตําหนิพวกเขาเพราะว่าพวกเขาก็ได้สู้กันอย่างหนักไปได้สีเสื้อทีมชาติของเราแล้วส่วนท่านถัดมาก็ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นนี้ครับว่าฉันคิดว่ามันเป็นเพราะภาพลวงตาจากพวกนักข่าวนะ ส่วนท่านต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองครับว่าผมคิดว่าเราเห็นไทยก็แพ้ไปก่อนแล้วเพราะว่าเรายังคงมีปัญหาทางด้านจิตวิทยามาที่แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันคิดว่าทั้งทีมชายและทีมหญิงของเราขาดการสนับสนุนที่ดีนะดูที่ทีมไทยสิพวกเขามีแพทย์ประจำทีมและนักกายภาพอยู่ด้วยเสมอเพื่อช่วยเหลือในการฟื้นฟูสภาพความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของนักกีฬาของพวกเขา นั่นก็เป็นมุมมองและก็ความรู้สึกส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวเวียดนามที่ผมได้รวบรวมมาฝากการตามคำเรียกร้องแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ